ิ้นแรกนะ 3.95 กะรัตนะครับผมเป็นหยกนะนี่เป็นขนาดนะครับผม12คูณ9คูณ4นะไทเอนะครับผมว้าวอ้าวโป้งแรกเลยมาดูกันเลยเอาเช็ดนิดนึงนะครับฟั่มนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นหยกนะครับผมหยกสีมรกตนะครับผมนี่ผมตั้งชื่อว่าหยกสีมรกตนะว้าวเป็นไงขนาดนะครับผม 3.95 กะรัตโดยประมาณนะชิ้นนี้ใบเซอร์ยังไม่มานะครับผมนี่เพราะว่าเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนี่หุ่นดีครับผมหุ่นไม่เก๋นะดูนะหุ่นไม่เก๋นะครับผมความหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมเป็นตัวเรือนเงินชั่วคราวนะนี่ทำเวทน่ารักน่ารักนะครับสีมรกตคืออะไรนะครับก็คือว่าเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมตัวนี้จะติดวุ้นขาวด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะติดวุ้นขาวหน่อยๆนะครับผมนี่ลายเนื้อเนี่ยวิ่งชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะจะเป็นแหวนคุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็ดีครับผมยังไงก็ได้นะนี่ว้าวนี่ส่องกันให้ดูเห็นๆครับผมนี่นี่เป็นไงชัดไหมเดี๋ยวไปแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมค่อยๆพิจารณานะหน้าจอของเพื่อนๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมต้องค่อยๆดูนะนี่นี่หยกแท้ๆนะครับผมนี่ดูไว้นะนี่ประมาณอย่างนี้ครับผมโอ้โหเนียนกริบว้าวนี่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 เห็นวุ้นขาวไหมนี่นี่นี่วุ้นขาวตรงนี้นี่ตรงหัวมันนี่นี่ตรงนี้นะเป็นวุ้นขาวนะค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับผมเป็นวุ้นขาวนะแต่ก็ภาพโดยรวมนะครับผมภาพโดยรวมก็คือว่าชิ้นเนี้ยน่ารักดูกระแดดก็สวยครับผมแต่ว่าวันนี้แดดไม่ออกนะก็จะเป็นแดดอ่อนๆนะครับผมช่วงบ่ายๆสักตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับผมนี่เป็นไงใช้ได้ไหมพองามนะครับผมเปรียบเทียบสีให้ดูนะนี่นี่โอ้ชัดเจนครับผมอยู่ในร่มก็สวยนะกลางแดดก็สวยอยู่กับไฟยิ่งสวยครับผมนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราส่องเนื้อให้ดูโอ้โหเป็นไงส่องเนื้อแล้วสุดยอดไหมนี่ส่องให้ดูกันจ่าๆครับผมไม่มีใครส่องแบบนี้นะหยกเนื้อแก่นะครับผมก็คือว่าหยกเนื้อแก่เนี่ยคือมันจะมีความแบบเป็นลั่นๆของเนื้ออยู่ข้างในนะซึ่งมันเป็นความผมเรียกว่าเป็นน้ำแกร่งดีกว่าคือหยกมันแก่ๆนะครับผมไม่ใช่สีแก่นะเป็นสีออกเอเมอรัลด์นะครับผมคล้ายๆถ้ามองโป้งแรกถ้าใครไม่สังเกตนี่เขานึกว่ามรกตกันนะดูในร่มยิ่งสวยนะครับผมเม็ดนี้นะนี่ส่องกันให้ดูละกันนะครับผมอ่ะก็ประเมินกันไปนะคร่าวๆนะครับผมอ้าวมาราคาอยู่ที่ม้วนเดียวจบแล้วครับผม 28,800 บาทครับผม 28,888 บาทนะนี่นี่โอ้โหเป็นไงราคาโดนเปล่าราคาเราๆครับผมอ้าวจัดไปครับผมใครชอบก็ทักทายกันมานะครับผมจะจองใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะติดต่อผมผ่านทางช่องทางใน LINE หรือว่าทางเพจ Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านที่รายละเอียดนะครับผมเจอกันนะขอบคุณครับเม็ดนี้น่ารักนะจัดไปพวกเราชิ้นต่อไปครับผมนี่เลยโอ้โหมายังไงเนี่ย 7.45 กะรัตนะอันนี้เป็นขนาดนะครับความยาวความกว้างความหนาเป็นมิลนะ HT นี่คือเผานะครับผม HT ก็คือ Hitting ครับผมนะอ้าวนี่เอาดูกันนะครับอ้าวเช็ดหน่อย1 2 3ฟ้าบก็ให้เป็นไงโอ้โหนี่คือไพลินกาญจนบุรีครับผมนะครับผมหรือว่านินการของเรานะนี่ไพลินกาญจนบุรีนะครับผมว้าวสีค่อนข้างเข้มเลยนะครับผมอันนี้เป็นเผาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมมาพร้อมกับนี่เลยไบเซอร์นะครับผมนี่ไบเซอร์ครับผมนะ Natural Sapphire ครับผม 7.457 อันนี้เป็นขนาดโดยละเอียดนะเขาจะเขียนเป็นกว้างยาวหนานะครับผมนะรูปร่างก็เป็นโอเวอร์นะครับคาบูชวนนะ Color ก็บลู Indication of Heating ก็คือเผานะครับผมเผาตัวนี้เป็นเผาเก่านะถ้าเป็นเผาใหม่เขาจะโชว์เลยนะครับผม LEBE อะไรก็ว่าไปนะครับผมOrigin Opinion นะครับผมอันนี้จะ Opinion อีกแล้ว Origin Opinion นะครับผมก็คือ Thailand Sam นะครับผมว้าวเม็ดนี้ค่อนข้างโปร่งนะครับผมเป็นพลอย
เป็นพลอยกึ่งใสนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับผมว่าไพลินเนี่ยวิธีการดูพลอยไพลินเป็นยังไงนะครับผมเม็ดนี้เป็นเชฟหลังเบี้ยโอ้ยทรงสวยเลยเนี่ยใครได้ไปนะครับผมเป็นป๋าเลยนะใครได้ไปนี่โอ้โหอย่างงามครับผมชิ้นนี้นะนี่ไพลินกาญจนบุรีนะครับผมว้าวนี่ส่องไฟให้ดูนะครับผมนี่โอ้เส้นสีชัดเจนนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าเส้นสีคือยังไงนะครับผมนี่ไพลินกาญจนะครับผมกาญจนบุรีครับผมนี่ถ้าเป็นของจันทบุรีหรือของตราดหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะติดอมเขียวน้อยๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะนี่ป๊าบเขาให้นะนี่ดูนี่เออเป็นไงเป็นไงลวดลายครับผมนี่คือลายครับผมลายไทยชัดเจนเลยนะครับผมนี่อ่ะไปดูข้างนอกกันดีกว่านะข้างนอกนี่จะเป็นก็วันนี้แดดอ่อนๆอีกแล้วครับผมนะก็นี่สีก็ไม่เข้มไม่ทึบจนเกินไปนะครับผมสีก็ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะเม็ดนี้ถือว่าใช้ได้เลยเหมาะกับงานเหมาะกับใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนำเป็นงานกลางคืนนะงานกลางคืนใช้สีโปร่งๆหน่อยก็จะดีกว่านะครับผมแต่ว่าอันนี้สีเข้มหรูแต่ผมยังไม่เรียกว่ารอยัลบลูนะเอาไปแบบสีบลูธรรมดาก็พอเป็นดิปบลูแล้วกันนะครับผมดิปบลูนะครับผมเส้นสีที่เราเห็นเนี่ยเส้นสีก็จะเป็นเส้นสีของแซฟไฟร์นะครับผมผมบลูแซฟไฟร์นะครับผมเรามาปิดกันดีกว่าครับผมนี่โอ้โหเม็ดนี้ครับผมสวยงามนะสวยงามเก๋ๆครับผมอันนี้ผมดูไฟขาวให้อยู่นะนี่ผ่านการเผามาเรียบร้อยนะเป็นเผาเก่านะครับผมไซแอมนะสยามนะเม็ดนี้นะครับผมกาญจนบุรีครับผมราคานะ 38,888 บาทครับผม 38,888 บาทครับผมคิดอะไรไม่ออกปรึกษาคุณตรงตามได้นะตามรายละเอียดเลยนะนะใครสั่งจองนี่ก็จะขอบพระคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะชิ้นไหนขายแล้วชิ้นไหนอะไรยังไงหรือไม่ก็ตามเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่รายละเอียดนะครับผมก่อนซื้อพลอยนะปรึกษากันก่อนนะครับผมนะพร้อมไปเซอร์นะจ้าชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับผมนี่เลยนะครับผมชิ้นพิเศษละกันนะครับผมนี่พร้อมไปเซอร์นะแหวนเบอร์53นะครับผมนี่เอาไปดูดิมันคืออะไรอ้าวทองอยู่ที่ 5.2 กรัมนะทอง 5.2 กรัมครับผมว้าวเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนสำเร็จรูปแหวนทองนะครับผมแหวนทองนะทอง90นะครับผมมันคือไพลินซีลอนครับผมนี่ไพลินซีลอนนะเนื้อลำไยครับผมเนื้อลำไยเป็นไงเอาไปดูกันเนื้อลำไยดินี่เลยว้าวนี่ลำไยชัดๆครับผมนี่ซิ้วใหม่นะชัดเจนนะนี่โอ้โหนี่ครับผมนี่โอ้โหเป็นไงซิ้วใหม่ชัดๆนะนี่คือเนื้อลำไยนะครับผมใครรู้จักเส้นใหม่ไหมเส้นใหม่เนื้อลำไยโอ้เนื้อลำไยก็คือว่าเนื้อมันจะออกเป็นวุ้นๆนะครับผมโดยประมาณนะเนื้อจะออกเป็นวุ้นๆนะครับผมเป็นสีขาวอมเทานะนี่อันนี้ผมดูไฟขาวอยู่นะครับผมสีขาวอมทาวเดอร์1 2 3ปังเขาให้ครับผมนี่เป็นไงนี่ครับผมนี่คือสตาร์นะนี่คือเป็นสตาร์ที่เดี๋ยวผมดูแดดกันดีกว่าเดี๋ยวดูแดดกันดีกว่าเอาไปดูแดดกันดูแดดนี่ก็คือว่าสีเนี่ยจะเป็นสีขาวอมเทานะครับผมแสงแดดก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับผมวันนี้แดดออกนิดๆหน่อยๆนะครับจะสังเกตว่าขาของมันนะครับผมจะเป็นขาแบบเบอร์หนึ่งนะผมเรียกว่าขาเบอร์หนึ่งก็คือว่าขามีความคมชัดจรดปลายนะครับผมจากเซนเตอร์นะก็คือว่าขาไม่เอียงขาอยู่ที่เซนเตอร์จุดศูนย์กลางแล้วก็ขาจรดปลายเม็ดนะครับผมขาจรดปลายเม็ดอันนี้เป็นข้อดีเป็นวิธีการเลือกสตาร์ที่ดีนะครับผมก็คือขาจรดปลายขาชัดเจนนะครับผมว้าวด้วยความโปร่งของเนื้อเขานะครับผมนี่โอ้โหเป็นไงจี๊ดเปล่าเจอแดดนี่จี๊ดจ๊าดครับผมนี่งานเดี๋ยวผมปิดไฟดูนะนี่อันนี้คือปิดไฟดูนะครับผมว้าวเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าปิดไฟดูแล้วสีสันจะเป็นยังไงนี่สีประมาณนี้นะครับผมว้าวนะครับผมนี่ตัวเรือนนะตัวเรือนเป็นทองคำนะครับผม5.2 กรัมนะ
เม็ดนี้อยู่ที่ประมาณ4กะรัตโดยประมาณนะครับผมแล้วก็square size อยู่ที่53นะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงเนาะเปิดไฟดูหน่อย3 2 1ไปออกเดินทางได้นี่แน่นี่แน่เป็นไงออกเดินทางได้นี่โอ้พอชัดเจนนะครับผมว้าวสวยงามครับผมอันนี้ผมดูในร่มอยู่นะปิดไฟดูนะครับเปิดไฟฉายนะนี่นี่ขาจรดปลายเป็นยังไงดูนูนี่ขาจรดปลายแบบที่บอกเนี่ยเนี่ยมันกริ้งเห็นไหมว้าวเม็ดนี้ก็ถือว่าพลอยน่ารักครับผมตัวนี้เขาจะไม่เรียกว่านิลานะเขามันเป็นแซฟไฟร์ของซีลอนนะครับซีลอนนี่คือประเทศศรีลังกานะนี่เดี๋ยวเราจะเอามาเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้เป็นงานมือหนึ่งนะงานใหม่นะครับผมนะเป็นชิ้นงานพิเศษละกันวันนี้เราเปิดตัวด้วยงานแบบงานอะไรดีงานตัวเรือนละกันงานจิวเวลรี่นะครับผมนี่นะครับผมว้าวอ้าวนี่นี่เป็นก้นนะนี่เป็นก้นนะครับแหวนคุณผู้หญิงนะลักษณะก้นก็ประมาณอย่างนี้นะครับผมนี่พลอยโปร่งไหมเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันพลอยโปร่งไหมด้านหลังเนาะปังเข้ามาอ่าฮะเป็นไงนี่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 กระโปร่งอยู่นะอุ้ยถ้าเนื้อใสกว่านี้แจ๋วเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้แล้วครับผมนะซีลอนดูยังไงอ๋อก็ดูประมาณอย่างนี้แล้วครับผมเนี่ยนะนี่นี่คุณตุ้มตามก็ส่องให้ดูโดยประมาณนะครับผมนี่นี่นะเนื้อลำไยซีลอนนะดูนะพร้อมกับใบเซอร์นะครับผมนี่รายละเอียดตามใบเซอร์เลยนะว้าวนี่นี่นี่ไม่เผานะครับผมว้าวปล่อยสดนะไรท์ไวโอเลตบลูก็คือว่าอะไรวะเนี่ยนี่นี่ประมาณอย่างนี้นะครับผม natural inclusion นะครับผมสีลังกาสีลอนนะ no identification of heating พลอยสดนะครับผมนี่อันนี้เซอร์ทั้งตัวเรือนเลยนะว้าวสวยมากเขาเรียกว่าคุณลักษณะของมันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแฉกๆเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพลอยแท้นะครับผมนี่คอลันดัมแท้ครับผมอ่ะประมาณนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับผมชิ้นนี้ขออนุญาตไม่บอกราคานะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวค่อยทักมาละกันนะครับผมเดี๋ยววันดีคืนดีนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปขายโดยตรงเลยของเป็นงานจิวเวลรี่นะนะครับผมชิ้นนี้ก็ใครสนใจนะครับผมสอบถามกันเข้ามาทักกันเข้ามาได้นะครับผมประมาณนี้นะนี่โดยรวมนะนี่โดยรวมนะครับผมโดยรวมแบบปิดไฟดูนะเอาแบบปิดไฟกันไปเลยครับผมปิดไฟดูแล้วยังสวยนี่ซื้อได้เลยครับผมนะเปิดไฟพวกเรานี่นะครับผมนี่เป็นไงเป็นสตาร์ครับผมนี่น้ำเงินด้วยนะนี่สีน้ำเงินสตาร์นะครับผมวันนี้หยกนะวันนี้3กษัตริย์นะพวกเรานี่เลยใครชอบชิ้นไหนก็จัดไปนะครับผมฝากด้วยนะฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมนะครับติดตามช่องแม่สอดเจมมาร์เก็ตนะขอบคุณมากๆนะครับผมนี่ใครอยากอุดหนุนสินค้านะไปติดตามที่ Facebook แม่สอดเจมมาร์เก็ตได้เลยครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ